านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165ไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์บินก็มาได้AIS Play แอปรวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืน Amazing ไทยเท่เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกัฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อนก็ที่โรงงานของเราน่ะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่าที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจรบริษัทอะไรนะกัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299กัสโก้ที่เดียวครบกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group หนาวนี้ให้สายหมอกนำทางคุณไปทักทายความสุขออกไปสุขอิ่มใจในไอหมอกออกไปหยอกล้อลมหนาวไปโอบกอดขุนเขาไปหนาวแต่อุ่นไอรักชวนกันออกไปทำความรู้จักความหนาวเย็นสุดประทับใจกันดีกว่าเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันเด็กคือวันพิเศษช่วงเวลาแห่งความสุขก็ยิ่งต้องพิเศษKing Power และ Disney เติมความสุขให้วัยซนชวนสัมผัสประสบการณ์วันเด็กสุดประทับใจกับ Mickey Fashion Runway Show ลุ้นเซอร์ไพรส์กับเพื่อนคนพิเศษที่ King Power รังน้ำช้อปเพลินเดินสนุกกับสินค้า Disney สุด Exclusive Collection น่ารักน่าสะสมมีให้เลือกอย่างจุใจเฉพาะที่ King Power เท่านั้นค้นพบความสนุกเพิ่มเติมที่ kingpower.com/disney ลุงต๋อยแกน่ะรู้ภาษาอังกฤษแค่ Yes No Okayแต่แกก็ขายของให้ฝรั่งได้สบายเอ้ยอย่ามาหลอกกันดีกว่าจริงๆก็พอฝรั่งเขาส่งรูปมาแกตอบ yes พิมพ์ราคามาถูกไปก็ตอบ no พิมพ์ภาษาปากีสถานมายาวๆแกก็โอเครอเขาโอนตังค์อุบะแล้วแกก็ส่งกับ EMS World จากไปรษณีย์ไทยส่งได้ทั่วโลกสบายไปเลยลุงต๋อยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยแบบนี้ก็ได้ราดีดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่1มกราคมคุณสุภาพและผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับครับวันนี้ก่อนที่จะรายเรียงสำรวจดูข่าวอื่นดูข่าวสำคัญนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนครับเลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
ดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลได้เสด็จเถลิงถวัลย์ชราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยตามคำกราบทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภากราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้นทรงพระราชดำริว่าเป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นดังนี้วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเสด็จออกมหาสมาคมพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณ์เทียนวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมโอรสาวนุวงศ์จากนั้นเสด็จเรียบพระนครโดยขบวนการพยุหายาตราทางสัพพลมากวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2562เสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งไทยสวรรค์ปราสาทพระสักกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลส่วนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนการพยุหายาตราทางชลมารคทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินปลายปีพุทธศักราช2562จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1มกราคมพุทธศักราช2562นี่คือข่าวสำคัญในรอบวันส่วนข่าวการเมืองมีประเด็นคุณหญิงหน่อยไม่หวั่นชัดชาติคู่ชิงบัญชีรายชื่อนายกพร้อมทำงานส่งเสริมกันมีข่าวมาจากคุณอภิสิทธิ์วันนี้โอ้โหชุดใหญ่ละครับอภิสิทธิ์ย้ำใหญ่คสช.ใช้อำนาจแทรกแซงเลือกตั้งนักเป็นพิเศษในรอบ20ปีฝ่ายคุณธนาธรชี้ปี62เป็นปีพลิกฟื้นประเทศไทยผ่านการเลือกตั้งมีโพลวันนี้จากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพโพลชี้คนไทยอยากให้นายกจัดเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนห้องประชุม TOT ถูกเล็งให้เป็นที่ห้องรองรับสภาชุดใหม่เพราะว่าชุดรัฐสภาใหม่เสร็จไม่ทันต้องใช้ที่นี่ชั่วคราวไปก่อนแล้วก็มีข่าวเรื่องนี่ครับเปิดตัวแอปพลิเคชันแจ้งเหตุร้องเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานแถลงวันนี้ข่าวจากผู้ว่าภูเก็ตระบุนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้นเดี๋ยวมาดูส่วนข่าวอุบัติเหตุปีใหม่ครับ5วันเสียชีวิตไปแล้ว314รายครับส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถของคสช5วันยึดรถไปแล้ว3684คัน
แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์สลดใจเกิดขึ้นที่ชุมพรครับเขยโหดรัว9มม.ตายยกครัวก่อนยิงตัวเองเสียชีวิตตามเป็นศพที่7เหตุเกิดจากความคับแค้นส่วนตัวครับเดี๋ยวจะกลับมาดูรายละเอียดแต่ว่าตอนนี้ฟังรายงานวิทยุก็บอกว่ากำลังทยอยเดินทางเข้ามาทั้งเส้นเหนือเส้นอีสานเส้นทางใต้นิดนึบเลยนะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ยอมกลับวันนี้แต่ว่าจะเดินทางออกจากแหล่งต้นทางเนี่ยกลางคืนกะจะมาถึงเช้าแล้วเมื่อกี้ก็เห็นว่ากำลังมีปัญหาว่าคนคอยแท็กซี่ที่หมอชิดอ่ะครับ ขนส่งหมอชิดอ่ะครับแท็กซี่ไม่วนเข้าไปครับแท็กซี่รอจ้องจะรับคนโดยสารอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะไม่ต้องปลดไม่ต้องกดมิเตอร์ว่างั้นเถอะตำรวจเขากำลังตระเวนจับกันอยู่นะครับในภาวะที่คนต้องพึ่งพาแล้วไม่เข้าไปรับแล้วหวังจะฉกเอาข้างนอกเพื่อจะต้องไม่กดคอมพิวเตอร์ไม่กดมิเตอร์ไม่ไหวนะอย่างนี้อ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FMสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อนก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่าที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจรบริษัทอะไรนะกัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299กัสโก้ที่เดียวครบกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลGulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้วันเด็กคือวันพิเศษช่วงเวลาแห่งความสุขก็ยิ่งต้องพิเศษ King Power และ Disney เติมความสุขให้ไวซอนชวนสัมผัสประสบการณ์วันเด็กสุดประทับใจกับ Mickey Fashion Runway Show ลุ้นเซอร์ไพรส์กับเพื่อนคนพิเศษที่ King Power รางน้ำช้อปเพลินเดินสนุกกับสินค้า Disney สุด Exclusive คอลเลคชันน่ารักน่าสะสมมีให้เลือกอย่างจุใจเฉพาะที่ King Power เท่านั้นค้นพบความสนุกเพิ่มเติมที่ kingpower.com/disney จากประสบการณ์ที่ให้บริการลูกค้าบริหารจัดการระบบน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศท่าอากาศยานนานาชาติระบบสาธารณูปโภคและการจราจรทางน้ำให้แก่ท่าเรืออุตสาหกรรมรวมทั้งการบริหารจัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและยาวนานเราจึงมั่นใจว่าเรากัสโก้สามารถดูแลธุรกิจของลูกค้าด้วยระบบการบริหารจัดการระดับสากลที่เหมาะสมและมีคุณภาพทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้พร้อมให้บริการและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและฉับไวพร้อมรับประกันผลการดำเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพราะเรากัสโก้คือผู้นำที่พันธมิตรให้ความไว้วางใจในเรื่องการจัดการระบบน้ำและบริการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรสำหรับภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนกัสโก้เราพร้อมพัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ
busco.co.th โทร02-6586299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group ชีวิตผมอ่ะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FMสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพวันนี้คุณหญิงหน่อยได้แสดงเหตุผลทัศนะเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์แสดงความชัดเจนหลังที่จะมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้เนี่ยซึ่งน่าจะมีขึ้นในวันที่2มกราคือวันนี้ฉะนั้นเนี่ยคุณหญิงบอกว่าในการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาคนที่เป็นนายกรักษาการหรือเป็นรัฐบาลรักษาการจะไม่มีอำนาจในการใช้งบประมาณและไม่มีอำนาจในการโยกย้ายข้าราชการโดยทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามวาระประจำเท่านั้นเพื่อให้งานของแต่ละกระทรวงขับเคลื่อนไปได้ในระยะเวลาสั้นๆในช่วงที่มีการเลือกตั้งเหตุผลที่รัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจในการใช้งบประมาณและมีอำนาจในการโยกย้ายเพราะอาจจะไปเข้าข้างพรรคของตนเองหรือพรรคที่สนับสนุนตนเองแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการเลือกตั้งทุกครั้งก็วางหลักเกณฑ์แบบนี้เพื่อให้เลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ว่าคราวนี้คุณหญิงดอยมองว่าแปลกประหลาดกว่าทุกครั้งเพราะมีการใช้อำนาจนายกและครม.แบบอำนาจเต็มเหมือนกับไม่ได้อยู่ในช่วงการเลือกตั้งแล้วยังมีมาตรา44ทำให้เกิดความกังวลต่อความเชื่อมั่นทั้งคนไทยและนานาประเทศที่มีต่อการเลือกตั้งเพราะอำนาจการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมทำให้คนไทยในประเทศและนานาชาติไม่เชื่อมั่นและไม่ยอมรับก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าของประเทศและแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเศรษฐกิจดังนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพลเอกประยุทธ์และคสช.ต้องพิจารณาว่าจะทำยังไงให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมส่วนที่มีกระแสข่าวเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่ามันจะเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการเลือกตั้งถามถึงกรณีที่มีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับประชาธิปัตย์คุณหญิงก็บอกว่าไม่มีการพูดคุยกับใครใดๆมีข่าวแบบนี้ด้วยเหรอตนไม่ได้พูดคุยใดๆกับใครเลยเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่ขณะนี้ต้องเสนอนโยบายให้กับประชาชนและยังยืนยันว่าตนไม่ทราบเรื่องเพราะหลายคนต้องทำหน้าที่หาเสียงก่อนส่วนในอนาคตจะมีความเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยทางเราคงลำบากใจเพราะพรรคเพื่อไทยอยากให้เกิดการคืนประชาธิปไตยเพื่อให้หมดข้อกังขาและให้ผู้ค้าต่างประเทศรวมถึงนักลงทุนกระเตื้องขึ้นมาได้โดยมีทางเดียวคือความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากลดังนั้นคนที่เราจะทำงานด้วยต้องเป็นพรรคการเมืองที่ไม่สนับสนุนอำนาจของพลเอกประยุทธ์แล้วไม่ใช่พรรคการเมืองที่สนับสนุนคสช.ทีนี้นักข่าวถามถึงเรื่องที่มีกระแสข่าวว่าคุณชัดชาติจะถูกวางตัวให้อยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับที่1ของพรรคเพื่อไทยแทนคุณหญิงสุดารัตน์
คุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กระแสข่าวแต่เราได้พูดคุยกันในพรรคแล้วโดยตนกับนายชัดชาติจะทำงานด้วยกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับอภิสิทธิ์วันนี้พูดถึงการใช้อำนาจรัฐในการเลือกตั้งว่าหลายยุคสมัยก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ก่อนที่ตนเกิดอีกดังนั้นจึงไม่หวั่นไหวแต่ยุคนี้หากเทียบการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาในรอบ20ปีคิดว่าหนักเป็นพิเศษเพราะโดยระบบรัฐบาลชุดนี้ได้รับข้อยกเว้นให้มีอำนาจเต็มทั้งที่มีกรรมการเลือกตั้งแล้วก็ยังมีอำนาจเหนือกกต.อีกเพราะสามารถปลดกกต.ได้แถมรัฐบาลยังสามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเลือกตั้งได้อีกแล้วก็ยกตัวอย่างว่าสมัยผมก็เคยมีอำนาจเต็มเช่นกันแต่ผมได้ให้รัฐมนตรีลาออกเพื่อไปทำการเลือกตั้งอีกทั้งนโยบายที่ออกมาในตอนนี้ชัดเจนว่าหวังผลเพื่อการเลือกตั้งเช่นการนำบัตรคนจนไปผูกกับบัตรสวัสดิการสมาชิกพรรคเป็นเรื่องที่ผมได้รับรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วคุณอภิสิทธิ์บอกการโกงการเลือกตั้งเป็นไปอย่างระบบจะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายกกต.จะต้องไม่ทำให้มันเกิดขึ้นคนอื่นทำไม่ได้จะต้องกกต.เท่านั้นและกกต.ต้องไม่กลัวมาตรา44แต่ก็ขอบคุณที่ยังยอมฟังเสียงประชาชนเรื่องบัตรเลือกที่กล้าหาญส่วนปัญหาความวุ่นวายเรื่องบัตรเลือกตั้งในปี44กับ48เรานับคะแนนที่ส่วนกลางบัตรจึงหายระหว่างทางได้ง่ายแต่เที่ยวนี้กฎหมายกำหนดให้นับหน่วยถือว่าดีขึ้นมาเพราะยังมีผู้สังเกตการคอยเฝ้าดู เลขาประชาธิปัตย์ก็โต้ไม่เคยปล่อยให้ใครไปเดียวรับตั้งรัฐบาลเนี่ยนี่มาจากจุดตีไกลเลิกบอกว่าเรื่องที่ว่าเพื่อไทยอ้างว่ามีการดีลลับเพื่อฟอร์มรัฐบาลกับประชาธิปัตย์เป็นความเท็จเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ปล่อยให้ใครให้ไปรีนทางการเมืองใดๆเกี่ยวกับจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นทั้งหมดเป็นเพียงการปล่อยข่าวเพื่อเสี่ยมให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองพรรคประชาธิปัตย์ยังมีนโยบายที่จะเสนอประชาชนอีกหลายเรื่องจึงมั่นใจว่าประชาชนจะมีทางเลือกและให้โอกาสประชาธิปัตย์มาบริหารบ้านเมืองอีกคนหนึ่งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวอวยพรพี่น้องประชาชนว่าขอให้ผ่านภาวะที่มืดมิดภาวะที่ไร้ซึ่งความหวังมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่เฟื่องเฟืองฝืดเคืองประชาชนรู้สึกขัดสนข้าวยากหมากแพงหรือปัญหาทางการเมืองที่ประชาชนคนไทยถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพหวังว่าปี62จะเป็นปีแห่งความสดใสปีแห่งแสงสว่างเราจะมีการเลือกตั้งที่สมบูรณ์ครั้งแรกในรอบ8ปีอยากจะชักชวนทุกคนมาร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมพลิกประเทศไทยผ่านการเลือกตั้งเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสไปด้วยกันให้ปี2562เป็นปีแห่งประชาชนเอาสักแค่นี้ก่อนตัวเลขอุบัติเหตุช่วงปีใหม่วันนี้แถลงของวันที่31ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่5ของการรณรงค์มีอุบัติเหตุ569ครั้งบาดเจ็บ591คนเสียชีวิต72ครับสะสม5วันมีอุบัติเหตุ 2,761 ครั้งบาดเจ็บ 2,848 คนเสียชีวิตสะสมรวม5วันนะครับ314รายครับอันนี้การแถลงของทางสปท.นะครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดเนี่ยเป็นโคราชนะครับตอนนี้14รายเอาส่วนมาตรการของคสช.ดื่มไม่ขับจับยึดรถพลเอกหญิงสิริจันทร์งาทองแถลงวันนี้ว่าวันที่31ธันวาคมซึ่งก็เป็นวันที่5ในการรณรงค์ดำเนินมาตรการนี้นะครับมีจักรยานยนต์ทำความผิด 39,708 ครั้งครับเจ้าหน้าที่ยึดรถเอาไว้732คันส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดีไป 34,400 กว่าคนอันนั้นมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนรถสาธารณะและรถส่วนบุคคลมีการกระทำความผิด
34,836 ครั้งยึดรถ223คันยึดใบขับขี่670คนและก็ส่งดำเนินคดี 26,600 กว่าคนครับตัวเลขสะสมการดำเนินการ5วันเนี่ยยึดรถเอาไว้ 3,800 โทษ 3,684 คันครับเป็นมอเตอร์ไซค์ 2,677 คันรถยนต์ 1,000 กับอีก7คันครับอันนี้มาตรการของทางคสช.ทีนี้เรื่องบรรยากาศการเดินทางนี่ครับคุณสุภาพข้อมูลจากถนนเส้นทางหลักๆที่จะเดินทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนี่ครับมีรายงานมาว่าหนาแน่นหนาทุกเส้นทางเลยครับเส้นทางหลักนี่นะฮะนี่แขวงการทางสระบุรีได้รายงานว่าประชาชนเดินทางกันหนาแน่นครับต้องเปิดช่องทางพิเศษในช่วงพหลโยธินขาเข้านะครับหมายเลข32เอเชียขาเข้าช่วงชัยนาทครับรถก็หนาแน่นส่วนสายใต้ล่ะครับหมวดทางหลวงบางโทรัฐสมุทรสาครรายงานสภาพจราจรพระราม2ขาเข้ามีรถเต็มพื้นที่ล่ะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆอันนี้สภาพการจราจรในถนนสายหลักขาเข้านะครับทีนี้มีปัญหาเรื่อง BTSผมไม่แน่ใจว่าถึงตอนนี้เนี่ยเขาแก้ไขข้อขัดข้องได้หรือยังนะครับเพราะเมื่อประมาณ16นาฬิกาเนี่ยครับในทวิตเตอร์ของ BTS SkyTrain เนี่ยก็ยังแจ้งว่า BTS ขัดข้องอยู่ที่สถานีหมอชิตต้องปิดให้บริการชั่วคราวและการเดินรถสายสุขุมวิทเนี่ยสามารถให้บริการได้ตั้งแต่สถานีสะพานควายถึงสำโรงเท่านั้นนะครับคุณสุภาพนะมาถึงตอนเนี้ย 17:34 นเนี่ย BTS แก้ไขได้หรือยังก็ไม่ทราบนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้คุณสุภาพก็ยังบอกว่าแท็กซี่ก็มีปัญหาคนที่จะลงสถานีขนส่งหมอชิตนี่นะครับหมอชิต2เนี่ยครับอ้าวแล้วพอจะมุ่งหวังมาขึ้น BTS ก็ไม่มีอีกครับถึงแค่สะพานควายครับเขาก็คงเห็นว่ากำลังเอารถบัสรถอะไรไปรับคนกันอยู่นะแต่ว่ารับแล้วจะไปผ่องถ่ายไว้ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยครับปีใหม่เนี่ยมีโพจากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพถามประชาชนเรื่องของขวัญปีใหม่ที่คนไทยอยากได้จากนายกไปเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 1,194 คนผลปรากฏว่าของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนได้อยากได้จากนายกอันดับแรกคืออยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนี่อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วร้อยละ 30.8 เลยนะแล้วก็ถามว่าแล้วรองลงมาอยากให้บริหารเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้นร้อยละ 25.2 แล้วก็อันดับ3อยากให้ดูแลประเทศให้มีความสงบสุขร้อยละ 7.5 โอ้นี่อย่าล้อเล่นนะเพราะว่าคนอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนี่มากที่สุดเลยนะฉะนั้นกระแสข่าวที่ออกมาชิมลางที่กกต.บอกว่า24กุมภาเนี่ยยังไม่ได้ประกาศนะฉะนั้นถ้าจะเลื่อนออกไปนี่ไม่ใช่ถือว่าเป็นเลื่อนการเลือกตั้งเพราะยังของเดิมก็ยังไม่ประกาศระวังเถอะแต่มันขืนไปเล่นลิ้นกันมากๆเนี่ยนี่ให้ดูว่าประชาชนเนี่ยคิดยังไงครับถามว่าอยากมอบอะไรเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพลเอกประยุทธ์ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 30.4ระบุว่าอยากมอบกำลังใจและรอยยิ้มรองลงมาร้อยละ 18.7 ขออวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงและร้อยละ 13.6 จะให้ดอก
ไม้เจ้าดอกไม้กับนายกอันนี้โพครับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับข่าวอาชญากรรมจากจังหวัดชุมพรเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ครับครับคือประมาณเที่ยงคืน20นาทีเกิดเหตุยิงกันในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเปิดเป็นร้านเสริมสวยอยู่ในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกเขยของบ้านนี้ครับชื่อนายสุชีพเดินเข้ามาแล้วก็เข้ามาในวงสังสรรค์ของครอบครัวซึ่งกำลังรอเขาดาวกันนี่นะครับกำลังเขาดาวกันอยู่เนี่ยแล้วก็พูดขึ้นมาครับอยู่ที่นี่ไม่เคยมีความดีทั้งที่ช่วยเหลือทุกอย่างเอาอย่างนี้แล้วกันเคลียร์กันเลยแล้วจากนั้นก็ชักปืนขนาด9มมออกมายิงเข้าใส่เขยคนโตของครอบครัวก่อนเป็นศพแรกแล้วจากนั้นก็ไปยิงแม่ยายอายุ71แล้วนะครับยิงอีกร่างหนึ่งก็คือนางรัชนีพรอันนี้ก็เป็นคนในครอบครัวจากนั้นก็ยิงผู้หญิงอีกคนหนึ่งทีนี้ที่สลดใจเนี่ยนะครับเดินเข้าไปในห้องนอนของตัวเองนั่นแหละครับไปยิงลูกสาวอีกสองคนลูกสาวตัวเองนะครับอายุ6ขวบกับ9ขวบแล้วจากนั้นก็มายิงตัวเองเสียชีวิตมีคนรอดชีวิตในเหตุการณ์นี้คนเดียวก็คือลูกเขยอีกคนหนึ่งของบ้านนี้ครับเขาบอกว่าเขาแกล้งตายก็เลยรอดมาได้ครับทั้งหมด7ศพครับคือเราก็เคยได้ยินแต่ว่าโมโหโกรธเคืองหึงหวงครับยิงเขาตายแล้วยิงตัวเองตายแต่นี่เด็กเกี่ยวอะไรเมียของเขาเนี่ยไม่ได้มาร่วมงานนี้ด้วยครับคุณจุบะอ๋อเมียไม่มาเมียไม่อยู่บ้านอ๋อนี่เป็นบ้านเมียหรือบ้านพ่อตาบ้านพ่อตาบ้านพ่อตาแต่นายคนเนี้ยก็พักอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยครับเป็นครอบครัวใหญ่แต่เมียนี่ไม่รู้ว่าไปไหนเมียจังหวะเกิดเหตุเมียไม่อยู่ที่บ้านก็เลยรอดเหมือนกันครับแต่ว่าลูกรอดแต่ว่าลูกตายไปสองลูกตายไปสองครับเดี๋ยวนี้อาชญากรรมประเภทนี้มันมีเหตุที่คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงมีเหตุที่พอเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเราก็นั่งตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรหนอมันเกิดอะไรขึ้นหนอที่จริงอาชญากรรมมันก็มีอยู่เรื่อยล่ะครับแต่ว่าพอมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันก็อธิบายไม่ได้พยายามจะคิดแทนว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรมันทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้อะไรจำนองเนี้ยนะเยอะมากในช่วงหลังๆเนี่ยครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175หนาวนี้ให้สายหมอกนำทางคุณไปทักทายความสุขออกไปสุขอิ่มใจในไอหมอกออกไปหยอกล้อลมหนาวไปโอบกอดขุนเขาไปหนาวแต่อุ่นไอรักชวนกันออกไปทำความรู้จักความหนาวเย็นสุดประทับใจกันดีกว่าเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing Taipei การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จากประสบการณ์ที่ให้บริการลูกค้าบริหารจัดการระบบน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศท่าอากาศยานนานาชาติระบบสาธารณูปโภคและการจราจรทางน้ำให้แก่ท่าเรืออุตสาหกรรมรวมทั้งการบริหารจัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและยาวนานเราจึงมั่นใจว่าเรากัสโก้สามารถดูแลธุรกิจของลูกค้าด้วยระบบการบริหารจัดการระดับสากลที่เหมาะสมและมีคุณภาพทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้พร้อมให้บริการและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและฉับไวพร้อมรับประกันผลการดำเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพราะเรากัสโก้คือผู้นำที่พันธมิตรให้ความไว้วางใจในเรื่องการจัดการระบบน้ำและบริการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรสำหรับภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนกัสโก้เราพร้อมพัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Groupนี่คือความในใจของสินค้าไทยดีแค่ไหนที่ได้ไปท่องเที่ยวบนโลกกว้างเด็ดๆดีที่มีคนใส่ใจดูแลเทคแคร์จนถึงจุดหมายดีที่ได้ไปถึงทุกที่สบายสบายไปกับไปรษณีย์ไทยไม่ว่าสินค้าอะไรก็สบายใจเมื่อส่งกับไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ติดยาชีวิตผมมันก็ไร้ค่าไม่มีใครห่วงใยผมเลยไม่ครับยังมีคนที่รักคุณห่วงใยคุณและพร้อมช่วยเหลือคุณผู้เสพคือผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อคนที่ห่วงใยคุณสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพก่อนข้างชัดเจนนะครับว่าสภาใหม่ที่เกียกกายเนี่ยใช้ประชุมสสชุดใหม่ไม่ทันหรอกครับฉะนั้นคำถามก็คือว่าจะต้องเอาที่ไหนมาประชุมแทนมีคำตอบจากคุณพรเพชรวิชิตชลชัยว่าการทำงานของสนชหลังปีใหม่เนี่ยได้รับอนุญาตจากสำนักพระราชวังให้มาประชุมได้จนถึงเดือนกุมภานี้อันนี้หมายถึงที่ทำงานปัจจุบันนะครับส่วนการทำงานของกรรมธิการเนี่ยมีห้องประชุมเพียงพอที่อาคารสุขประพฤกษ์ถนนประชาชื่นตรงนั้นเนี่ยไปเช่าไว้เป็นที่ทำงานของสวสิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมพร้อมเมื่อมีสองสภาคือสภาผู้แทนและวุฒิสภาเนี่ยก็จะต้องหาห้องประชุมไว้รองรับสภาใหม่เนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ได้ซึ่งเท่าที่ไปดูอาคาร TOT แจ้งวัฒนะเนี่ยก็น่าจะดีกว่าที่อื่นมีความพร้อมเกี่ยวกับห้องประชุมแต่ก็มีปัญหานิดเดียวว่ารับบรรจุได้เพียง650คนถ้ามีการประชุมร่วมระหว่างสสกับสวก็750คนไม่เพียงพอแต่พอจะเสริมเก้าอี้ได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือ TOT กับคณะกรรมการดำเนินงานว่าจะเป็นยังไงส่วนจะเป็นที่เลือกนายกด้วยหรือเปล่านั้นไม่รู้เพราะเรามีหน้าที่เตรียมหาสถานที่ไว้ให้หรือหากจะไปที่อื่นทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและเลขาวุฒิสภาเนี่ยก็สามารถเลือกตามที่เห็นสมควร
ตรียมให้พร้อมและมีที่ทำงานส่วนที่รัฐสภาแห่งใหม่ห้องประชุมวุฒิสภาและห้องทำงานจะเสร็จมิถุนา62มิถุนา62แต่ว่าหลังปีใหม่เนี่ยก็จะเชิญสื่อมวลชนไปดูความคืบหน้าความเรียบร้อยว่าทำอะไรกันไปถึงไหนสาเหตุที่ก่อสร้างดำเนินการไปล่าช้าเนื่องจากติดขัดในส่วนของห้องประชุมต้องรอติดระบบสาธารณูปโภค ICT และมีระบบเข้าไปซ่อมได้ง่ายมีการวางแผนไว้อย่างนั้นเพราะเป็นเพดานไม้สักอย่างดีถ้าติดไปก่อนแล้วรื้อเสียหายหนักมากซึ่งนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาสภาเนี่ยก็จะเร่งรัดติดระบบสาธารณูปโภคหลังปีใหม่ตนจะติดตามตรวจสอบถามอีกครั้งหนึ่งซึ่งตามสัญญาสภาใหม่จะเสร็จสมบูรณ์ก็สิ้นปี62อันนี้สัญญาที่ยืดออกมาแล้วนะครับเรื่องของคุณศรีสุวรรณจรรยาในการที่จะล่ารายชื่อประชาชนให้ได้ 20,000 คนเพื่อยื่นดำเนินการกับปปช.ทั้ง5ท่านนี้นะครับครับวันนี้เขายังตั้งโต๊ะอยู่เหมือนเดิมครับที่บริเวณหน้าร้านชาศรีสุวรรณที่ตลาดยิ่งเจริญเนี่ยนะครับคุณศรีสุวรรณบอกว่าดำเนินการมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยได้รายชื่อมากกว่า 2,000 คนแล้วครับแล้วจากนั้นก็จะไปเดินสายเปิดโต๊ะให้ประชาชนในต่างจังหวัดร่วมลงชื่อด้วยไปภาคอีสานก่อนครับแล้วก็จะไปที่มหาสารคามจากนั้นก็จะไปที่ขอนแก่นส่วนภาคเหนือก็จะไปตั้งโต๊ะที่เชียงใหม่ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนที่สนใจเนี่ยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับหรือว่าส่งข้อความติดต่อไปทางสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการตอบกลับส่งกลับทางอีเมลให้ด้วยสำหรับใครที่อยากได้แบบฟอร์มแล้วก็จะส่งมาร่วมด้วยนี่นะครับครับ อ้าวดูอันนี้เป็นความคืบหน้าเป็นเรื่องใหม่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงว่าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยชื่อเต็มชื่อย่อๆก็คือสปอสตรศูนย์เนี่ยได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Tactics Connect Tactics Connect เนี่ยเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามาร้องทุกข์ร้องเรียนแจ้งเหตุได้โดยตรงแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงก็จะสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน ทั้งนี้การร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันที่ว่าเนี่ยนอกจากจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานมีความรวดเร็วและปลอดภัยแล้วแอปพลิเคชันยังจะมีระบบติดตามและแจ้งเตือนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆแล้วทำให้สามารถติดตามเรื่องที่ร้องทุกข์ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางหรือโทรศัพท์มาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากนี้ Tactics Connect ยังสามารถให้คำปรึกษาหรือให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสปอสตำรวจให้กับประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วย yeah. แล้วก็ยังมีศูนย์รวมเบอร์โทรฉุกเฉินของหน่วยงานทุกหน่วยงานสามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์เพื่อโทรออกได้ทันทีสามารถค้นหาตำแหน่งของสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็นำทางให้ไปยังสถานีตำรวจที่ต้องการได้ด้วยอันนี้ก็แอปที่ว่านี้ใครที่ชำนาญเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็โหลดได้เลยคุณเดินก่อนครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ศาลได้มีคำสั่ง
ให้ผู้ถูกคุมประพฤติเนี่ยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า EM ครับปัจจุบันโดยเฉพาะพวกคดีเมาแล้วขับนี่นะฮะประเดิมไป7รายด้วยกันครับอธิบดีกรมคุมประพฤติบอกว่าได้ประเดิมติดอุปกรณ์ EM ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติในความผิดขับรถในขณะเมาสุราตามคำพิพากษาของศาล7รายที่ศูนย์ควบคุมติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับเพื่อชี้แจงเงื่อนไขอะไรต่างๆนี่นะครับครับศูนย์นี้อยู่ที่สำนักงานเลขาธิการศาลเนี่ยผมเคยไปเยี่ยมชมเคยไปดูแล้วก็โอ้ใช้ได้เลยล่ะคุณธราพงศ์คือจะเอาให้ละเอียดแบบละเอียดแบบไหนก็ได้สมมติว่าคนนี้ไปอยู่พัทยารู้อยู่ว่าเขตพัทยาแล้วสามารถดึงข้อมูลออกมาได้โดยภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยรู้เลยว่าอยู่ในบ้านหลังไหนนะดึงใกล้ก็มาถึงสมมติว่าแถวนี้มีบ้านอยู่10หลังคนที่สวมกำไรเนี่ยอยู่ในบ้านหลังไหนแต่ว่าถ้าดูภาพรวมอยู่ที่พัทยาอำเภอบางละมุงพัทยาเอาก็ดูเห็นแค่นั้นแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าอยู่ในบ้านหลังไหนดึงซูมเข้ามาได้ถึงขนาดดึงออกมาว่าเนี่ยอยู่ในบ้านหลังเนี้ยจะมีไฟเตือนแวบ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 อยู่แล้วถ้าไปคิดจะทำอะไรจะไปเลื่อยจะไปถอดออกหรืออะไรเนี่ยนะมันส่งสัญญาณเตือนมายังศูนย์ทันทีศูนย์ก็จะรู้ว่านักโทษหรือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องโทษคนเนี้ยกำลังจะเบี้ยวระหว่างนั้นเถอะเขาก็จะแจ้งตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดไปที่บ้านหลังดังกล่าวทันทีระบบนี้เวิร์กเพราะว่าในการทำสัญญาเช่าซื้อมาเนี่ยเขาคนขายเนี่ยเขามาอบรมให้เสร็จแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเขามาอยู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนี่เลยอุบัติเหตุรายใหญ่เกิดขึ้นที่อำเภอพิมายครับเกิดเหตุรถกระบะชนกับรถเก๋งเสียชีวิต4ศพเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายครับอันนี้ก็จะไปเติมตัวเลขอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นแล้วครับคุณสุภาพค่ะที่พี่มายนะฮะครับวันนี้เรื่องที่ภูเก็ตคุณพักกระพงทวิพัฒน์ผู้ว่าภูเก็ตเดินทางไปพร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองที่ภูเก็ตไปเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรทางน้ำบรรยากาศในวันนี้ที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากครับส่วนใหญ่ก็เช่าเรือแบบเหมาลำออกไปท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆในทะเลอันดามันผู้ว่าภูเก็ตบอกว่าในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวมากเพิ่มขึ้นมาจากปีที่ผ่านมา 10% แสดงว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวจีนมีความมั่นใจในการที่จะมาท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมากขึ้นสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพบว่ายอดการจองห้องพักเนี่ยมีที่มีกว่าแสนห้องขณะนี้มีนักท่องเที่ยวกว่า 200,000 คนได้ทำการจองเข้ามาเกินจำนวนซึ่งจะเห็นได้จากบริเวณท่าเทียบเรือต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยใช้ช่วงเวลากลางวันนักท่องเที่ยวจองไปเที่ยวทางทะเลคือภูเก็ตเนี่ยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเองเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ทัวร์ภูเก็ตนะฉะนั้นไอ้ที่นักท่องเที่ยวประเภทที่ทัวร์ศูนย์เหรียญหายไปเนี่ยไม่เกี่ยวกับภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเองนักท่องเที่ยวมีตังค์ว่างั้นเถอะมาภูเก็ตนะนักท่องเที่ยวมีตังค์อ้าวช่วงหลังปีใหม่มาเนี่ยจะมีพายุเข้ามานะครับเนี่ยมติชนออนไลน์เขาพาดหัวข่าวว่าอย่ามัวฉลองปีใหม่เพลินวาฟเผยเส้นทางพายุดีเปรสชันทะลุทะลวงข้ามฟากอ่าวไทยอันดามันแนวโน้มเป็นโซนร้อนครับวาฟนี่ก็คือแบบจำลองสภาพอากาศ
ครับครับช่วงวันที่3ถึง6มกราคมนะครับครับต้องติดตามช่วงนั้นครับเวลาหมดครับครับพบกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165ไตรสณีไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา King Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Play แอปรวมความบันเทิงคุณภาพเปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืน Amazing ไทเท่เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกัฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทช FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM